ปลาของท่านมีอาการเหล่านี้อยู่หรือไม่ครีบและเครื่องหุบห่อไม่มีเรี่ยวแรงครีบและเครื่องไม่สามารถขยายหรือพองกางได้ตามปกติตามลำตัวมีเชื้อราปรสิตจุดขาวเกาะอยู่ตามร่างกายไม่สามารถแผ่กางครีบเครื่องและเหงือกได้ว่ายหางตกว่ายตัวสั่นล้วนเกิดมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราและปรสิตในช่วงนี้อากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้เชื้อโรคนั้นสามารถเจริญเติบโตได้ดีในช่วงอากาศและอุณหภูมิต่ำแบบนี้ค่ะสิ่งที่ช่วยในการฟื้นฟูและดูแลรักษาได้แก่แทนทนิกสารเสริมประสิทธิภาพน้ำช่วยปรับค่าน้ำให้เหมาะกับการเพาะและเลี้ยงจะทำให้ปลาที่ป่วยสามารถฟื้นตัวได้ไวเพราะค่าน้ำนั้นปรับสู่สมดุลธรรมชาติเอ็กซ์ตาเคลียใช้ในการดูแลและฟื้นฟูภายนอกตัวเอ็กซ์ตาเคลียจะมีสารที่สามารถทำลายเกราะของเชื้อได้จึงทำให้เชื้อนั้นถูกเคลียได้อย่างรวดเร็ว Power Treat ใช้ในการดูแลและฟื้นฟูภายในจะมีสารตัวลดแรงตึงผิวของน้ำเพื่อทำให้ยาที่มีโมเลกุลเล็กระดับนาโนสามารถแทรกซึมทั้งภายนอกและภายในฟื้นฟูสู่ปลาได้อย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลา 3-4 วันแรกของการรักษาต้องงดอาหารก่อนค่ะเนื่องจากปลาป่วยกระบวนการหรือระบบการย่อยอาหารทางลำไส้ของเขาจะไม่เป็นปกติถ้าเกิดเรายิ่งให้จะทำให้เกิดแก๊สในกระเพาะและเกิดอาการท้องบวมตามมาหลังจากที่ท่านสังเกตเห็นปลาของท่านอาการดีขึ้นครีบและเครื่องเริ่มขยายและสามารถกางได้มากขึ้นสามารถก่อวอร์ดได้นั่นก็คือปลาของท่านมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับท่านสามารถค่อยๆให้อาหารทีละน้อยโดยให้อาหารโกลเด้นเบต้าฟู้ดซึ่งมีอาหารตามหลักโภชนาการครบถ้วนและวิตามินและแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์และนอกจากนี้ยังควรให้อาหารเสริมโพซิลัสซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ชนิดดีจำนวนมากมายจะไปช่วยย่อยในระบบลำไส้ลดการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารลดอาการท้องอืดท้องบวมท้องมารสินค้าพัฒนาโดยทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญด้านประมงผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการอาหารสัตว์และผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวศาสตร์อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ